ณใจกลางนครเบอร์ลินท่ามกลางตึกสูงๆและร้านค้าอันหรูหราเราได้พบค่ายมวยไทยซึ่งดำเนินการสอนโดยคุณสันทัศน์สุภัทรพงษ์คุณสันทัศน์อาจารย์ผู้สอนถือว่าวิชามวยไทยและกระบี่กระบองนั้นไหนๆเมื่อจะเรียนกันแล้วก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกวิธีตามแบบวัฒนธรรมไทยซึ่งถือกันอย่างเคร่งครัดมาแต่โบราณว่าการไหว้ครูนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกทุกคนจะต้องรำไหว้ครูให้สวยและด้วยความรู้สึกเคารพครูด้วยความกตัญญูรู้คุณหนุ่มเยอรมันคนนี้ไหว้ครูได้งดงามเพียงไรก็โปรดดูเอาเองนะครับเหลือเชื่อจริงๆครับที่เราจะมาเจอเอาโรงเรียนสอนวิชามวยไทยในเยอรมันนี่แต่ว่าเป็นความจริงเพราะว่าที่ผมนั่งอยู่นี่คือโรงเรียนซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจที่คนไทยเราได้มาเปิดสอนวิชามวยไทยแล้วนอกจากสอนมวยแล้วยังสอนกระบี่กระบองเลยใช่ไหมคุณท่านนะที่นี่สอนหลายอย่างนะครับนอกจากมวยไทยสอนอะไรบ้างครับก็สอนมีวิชาลิงลมวิชากระบี่กระบองฟันดาบอาวุธไทยนะอาวุธไทยก็มีอย่างนี่นะมีมีดสั้นมีดสั้นมีขวานมีเขียวมีไม้ไม้คมแฝกนะฮะขวานแล้วก็มีโล่แล้วก็มีกระรอกกระแตนะฮะแซ่แล้วก็มีพวกแหทั้งหลายแหล่แล้วก็พวกหอกนะฮะดั้งทั้งหลายเนี่ยคืออาวุธการต่อสู้ของไทยทุกชนิดนะฮะทั้งหมดเนี่ยนักเรียนทั้งหมดสักกี่คนครับตอนนี้ช่วงนี้ประมาณ80คนมีผู้หญิงบ้างไหมฮะมีผู้หญิง12คนนะฮะและส่วนใหญ่ก็เป็นคนเยอรมันทั้งนั้นส่วนใหญ่เป็นคนเยอรมันทั้งนั้นมีเด็กไทยมาเรียนตะกี้ผมเห็นเดินมา2คนเด็กไทยผู้ชายครับคือแกก็มาบ้างถ้าเกิดใครก็สนใจแต่นี่เรียกว่าเด็กไทยก็มีเวลาน้อยฮะส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็ต้องมาเรียนหนังสือที่นี่อยู่แล้วนะที่ผมสนใจมากอีกอันคือว่าเรามาเปิดโรงเรียนอย่างนี้ทางการของเยอรมันเขาให้การรับรองแค่ไหนหรือว่าเรามาแอบเปิดเราไม่ได้แอบเปิดนะฮะคือเขาเองเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อใจด้วยซ้ำไปตอนที่ผมมาเปิดทีแรกเนี่ยว่าลักษณะการเปิดโรงเรียนนี่จะดีเพียงพอเขาก็เลยคล้ายๆกับว่าส่งคนมาดูว่าลักษณะโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่ามันมีโรงเรียนที่ไม่เป็นจริงหรืออะไรเนี่ยนะเขาก็หลอกกันเยอะเสร็จแล้วเขาก็ส่งคนมาสอบคือเป็นนักวิชาการนะครับทีนี้อย่างที่คนเห็นเนี่ยเรามีหนังสือแล้วก็มีหลักสูตรซึ่งหลักสูตรอันนี้นะครับเป็นแห่งแรกที่ผมได้เอาหลักสูตรเนี่ยเขียนลงไปเป็นหลักเป็นฐานซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะเป็นรูปภาพนะครับแต่รูปภาพอันเนี้ยเด็กที่เรียนเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าวิชาไหนเพื่ออะไรทำอะไรเขาจะอธิบายทีเมื่อเขาไม่เห็นเป็นหลักสูตรอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็เถียงไม่ขึ้นแล้วก็มาเห็นนักเรียนซึ่งอย่างเมื่อกี้คุณก็เห็นแล้วว่านักเรียนซึ่งเรียนเนี่ยเขามีความรู้จริงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทางรัฐบาลเยอรมันก็ถึงยอมรับสภาวะว่าอันเนี้ยคือสถาบันวิชาการจริงคุณสันทัศน์ตั้งชื่อโรงเรียนของเขาว่าค่ายมวยไทยทับศัพท์คำว่ามวยไทยลงไปเลยทีเดียวไม่ยอมเรียกว่าคิกบ็อกซิ่งแบบที่คนต่างชาติบางคนชอบเรียกกันโดยคุณสันทัศน์มีเหตุผลว่าต้องการที่จะให้คนต่างชาติรู้จักมวยไทยว่ามีศิลปะและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเป็นของตัวเองสืบทอดมาตั้งแต่ครั้ง
สมัยนายขนมต้มนนท์ซึ่งแม้แต่พม่าก็ยังต้องยอมกลัวกว่าจะตั้งสำนักสอนมวยไทยขึ้นมาได้ในเบอร์ลินอย่างเป็นหลักเป็นฐานเช่นนี้ไม่ต้องสงสัยเลยคุณสันทัดจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมามากนับว่าคุณสันทัดเป็นคนไทยตัวอย่างได้คนหนึ่งพรุ่งนี้เราจะแวะไปเยี่ยมครอบครัวคุณสันทัดที่บ้านซึ่งก็อยู่ในเบอร์ลินนี่เองพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับที่นครเบอร์ลินคณะของเราได้พบอะคาเดมี่สอนวิชามวยไทยซึ่งดำเนินกิจการอยู่อย่างเป็นหลักเป็นฐานได้รับการรับรองจากทางการของเยอรมันเจ้าของสำนักมวยไทยแห่งนี้คือคุณสันทัศน์สุภัทรพงศ์ที่เห็นกำลังรำดาบอยู่นี่แหละครับสันทัศน์มาอยู่ที่เบอร์ลินนี่นานกี่ปีแล้วครับประมาณ6ปีแล้วครับวันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุได้7เดือนครับชื่ออะไรครับสัจจาครับแล้วตอนที่เจอกันแฟนเขาทำงานอะไรครับทำงานอยู่สายการบินครับอ๋อแล้วอยู่เมืองเชียงกี่ปีครับเขาเพิ่งจบมาก็กะจะมาทำงานนะครับเขาก็ยังไม่ทันได้ทำงานได้สักครึ่งปีผมก็ไปเอาเขามาละมาอยู่ที่นี่แล้วกันครับสามห้องทั้งหมดนะฮะแล้วก่อนนี้ผมมีอีกสามอีกสี่ห้องอยู่ข้างล่างที่มันมากเกินไปสำหรับคนสองคนผมก็เลยมันก็ต้องประหยัดนะฮะก็เลยลดมาเลยแค่สามห้องแล้วก็มีครัวอีกมีครัวอีกมีห้องน้ำอีกคือถ้าเทียบไปแล้วก็ห้องทั้งหมดนี่นะครับเป็นพื้นที่ร้อยตารางเมตรมาแผ่นขนาดนี้แล้วก็อยู่ในใจกลางเบอร์ลินนี่ผมก็จะละกองหาไม่ง่ายนะหายากมากครับถ้าหากว่าคนไม่มีคนรู้จักหรือไม่มีความไม่มีเพื่อนหรือไม่มีอะไรเนี่ยต้องเสียเป็นแสนเลยก็จะได้แล้วคุณจะทักโชคดียังไงมาเจอเขาล่ะครับคือว่าลงประกาศหนังสือพิมพ์ไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นไม่มีทางได้เลยครับคือคนทำงานผมก็ทำงานบ่อยนะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่แล้วก็รู้จักคนภายนอกภายในหลายแห่งนะเรียกว่าต้องมีเส้นหน่อยครับก็มีเส้นถ้าพูดภาษาไทยก็เรียกว่ามีเส้นแต่เส้นที่นี่ไม่ใช่ว่าใช้แบบคอร์รัปชันคือว่าที่นี่เขาแบบรู้จักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในฐานะเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงเท่านั้นเองไม่งั้นก็ไม่ได้นะคุณสันทัศน์เล่าอย่างไม่ปิดบังว่าเดิมทีไม่ได้ตั้งใจจะเปิดค่ายมวยสอนฝรั่งหากินในเยอรมันกับสาวเยอรมันเข้าก็เกิดความจำเป็นต้องมองหางานทำที่นั่นตอนแรกๆก็ทำทุกอย่างไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นงานอะไรถึงงานแบกหามก็ไม่รังเกียจอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นว่ากังฟูกับมวยจีนก็เห็นมีเปิดสอนกันแล้วก็มีคนเยอรมันนิยมไปเรียนกันมากด้วยมวยไทยเราเก่งกว่าเป็นกองน่าจะลองตั้งเป็นโรงเรียนเปิดสอนขึ้นบ้างคุณสันทัศน์จึงได้เริ่มวางโครงการเปิดค่ายมวยไทยขึ้นในเบอร์ลินเพราะถือว่าตัวเองก็เป็นศิษย์มีครูอยู่เหมือนกันครูของคุณสันทัศน์นั้นเป็นพระธุดงค์ซึ่งบรรพบุรุษสมัยอยุธยาได้ถ่ายทอดวิชาไว้ให้
หนังสือนี่คุณสุทัศน์ก็แต่งสำหรับใช้ประกอบในการสอนนะฮะคืออันนี้เท่ากับว่าเป็นอินโฟเมชันเฉยๆนะฮะว่ามวยไทยเนี่ยคือจะทำยังไงให้ชาวต่างชาติเขายอมรับว่ามวยไทยเนี่ยก็มีศิลปะแล้วก็มีทฤษฎีมีทฤษฎีแล้วอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปถ้าพิมพ์ขายได้ก็เพียงแต่ว่าให้รู้ว่าอันนี้เรื่องของมวยไทยมาอย่างไรนะอย่างในขนมต้มในนี้ก็มีนะฮะพระเจ้าตักสินก็มีนะฮะหรือพระเจ้าเสือก็มีอย่างเขาเรียกกันว่าที่เนี่ยพระเจ้าเสือนะฮะผมก็เขียนพระเจ้าเสือมันก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วอย่างถ้าใช้ตีเข่าใช้หมัดใช้ศอกอะไรพวกเนี้ยคือเป็นรูปให้ดูว่าคือเป็นจริงแล้วคือเป็นทั้งทฤษฎีและประวัติของมวยไทยครับเรื่อยมาตั้งแต่ในขนมต้มเนี่ยครับ